เหมือนดาราไหมเหมือนดาราแล้วหนูเป็นใครอ่ะไม่ใช่ดาราอ่ะครับผมลูกฉลองวันเกิดเป็นยังไงบ้างโอ้มาปันอลังการอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่างานที่จัดใช่ไหมครับไม่เอารูปเลยครับลูกอ่ะลูกเป็นลูกๆมันมีกี่ลูกอ่ะครับแปดไอ้หกจำไม่ได้ต้องลองนับดูต้องลองนับว้าวอย่าละครับอย่าละครับอ่ะเป็นยังไงบ้างกับพี่ฟิล์มอะไรเป็นในใจที่เรารู้สึกว่าต้องอดอาหารขนาดเราไม่ได้อดอย่าคิดว่าผมอดอาหารผมได้กินอิ่ม3มื้อฉันอาหารครบถ้วนคืออย่างแรกเลยมันจุดเริ่มต้นมันคือเราอยากหุ่นดีมานานแล้วแล้วก็ประจบบอกกับโปรเจกต์แม่หยัวซึ่งมันเป็นละครพีเรียดซึ่งคิดว่าน่าจะได้ถอดเสื้อบ่อยมากก็เลยอยากที่จะปั้นหุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยเอ๊ะมันใกล้วันเกิดด้วยก็เลยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่กับตัวเองเลยนี่คือที่สุดในชีวิตแล้วหรือยังที่สุดในชีวิตแล้วครับอันนี้เพิ่มไปเป็นร่างทองตอนนั้นร่างทองแล้วกำลังไปร่างต่อไปแล้วร่างต่อไปคือก็มันลดไปแล้วก็เพิ่มไปใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาแค่เดือนครึ่งแบบใช่ครับ6สัปดาห์อธิบายว่ามันเดือนครึ่งมันต้องทำแค่ไหนถึงจะแบบ6สัปดาห์จริงๆและจริงๆ6สัปดาห์ที่ตามไดเอทแบบ 100% จริงๆคือ6สัปดาห์คืออาหารกินตามโปรแกรมเป๊ะคาร์ดิโอตามโปรแกรมเป๊ะก็วิเดินผมเดินชันบนลู่ครับเดินเร็วเฉลี่ยประมาณอาทิตย์นึงประมาณ 10-12 ชั่วโมงข้าวประมาณ 5-6 ช้อนต่อมื้อมันได้ช้อนใช่มันอยู่ได้แต่ว่ามันไม่ต่อมื้อต่อมื้อนะไม่ใช่ต่อวันต่อมื้อต่อมื้อต่อมื้อก็คือแค่3มื้อหรือว่า3มื้อครับต่อมื้อต่อมื้อก็3มื้ออ๋อใช่กิน3มื้อมันไม่ได้ทำให้เราแบบหิวเหรอไม่ครับเพราะว่าทดแทนมันด้วยเนื้อสัตว์ที่เยอะไม่งั้นถามจริงฟิล์มต้องใช้ความอดทนแค่ไหนมันใช้ความอดทนได้มั้ยแรกที่เริ่มไดเอทจริงๆอดทนครับหลังๆมีความสุขเพราะเราเอนจอยกับการไดเอทเราอยากไปถึงเป้าหมายแล้วมันก็มีความสุขที่แบบที่จะไดเอทแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายจากเท่าไหร่ถึงลดมันเท่าไหร่จาก60ภายใน6สัปดาห์จากประมาณ68หรือ60ครับ8ใช่นี่หลังจากนี้คุณก็เทรนให้เพื่อนๆได้ละสิก็ยังไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทขนาดนั้นเป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ทเรื่องวินัยแล้วกันเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องวินัยเออจริงๆเราต้องสตาฟร่างทองนี้ไว้ยังไงบ้างอันเนี้ยจริงๆต้องไปร่างต่อไปแล้วครับต้องเพิ่มไซส์ตอนแรกมันลีนใช่ไหมตอนแรกมันลีนแต่จะให้ลีนแต่ว่าใหญ่ขึ้นนิดหน่อยใช่ครับใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหนอยากให้ใหญ่ส่วนไหนใช่ใช่หมายถึงเราอะเราทุกส่วนเพราะว่าตอนแรกคือมันลงไป8กิโลใน6สัปดาห์คือมันลีนจริงแต่ว่าบางส่วนมันผมว่ามันยังเล็กไปไม่ว่าจะไหล่หลังขาเองก็ตามทำไมเราไม่มองข้างบนเลยคุยกับผมก็มือบอกว่าอันนั้นเล็กก็เราดูมือว่ามือไปขาไงไปขาดูขาให้ดูแล้วจริงๆเป็นไงบ้างพอลงรูปไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กก็ดีครับฟีดแบ็กก็ดีทุกคนชอบมีอีกหลายเซ็ตอุ้ยเออยังมีเก็บไว้อยู่ครับยังปล่อยไม่หมดครับรูปที่ลงนี่คือไม่มีการรีทัชไม่มีอะไรเลยแค่ทำให้มันชัดขึ้นเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับไม่มีการรีทัชครับไม่ตัดแปะจะมีในละครหรืออะไรอย่างนี้จะมีในไม่อยู่แล้วก็ในไม่อยู่ได้เห็นแน่นอนครับร่างนี้เลยร่างนี้หรือว่าเป็นร่างต่อไปเราก็ไม่รู้เป็นร่างของร่างที่สองจริงๆพอมีร่างอีพิสันเขาว่ายังไงบ้างก็จริงๆหลายๆคนเป็นห่วงเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันลดลงอย่างรวดเร็วมันคือ6สัปดาห์เนี่ย8กิโลใน6สัปดาห์บางคนก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ช่วงกระบวนการไดเอทมันจะทำให้หน้าเราค่อนข้างแบบเหมือนสูญเสียน้ำในร่างกายไขมันในร่างกายอย่างรวดเร็วมันทำให้บางทีหน้าต่อเบินไปหลายๆคนก็เป็นห่วงใน6เดือนมันมีวูบมีอะไร6สัปดาห์6สัปดาห์มันมีวูบมีอะไรมั้ยหรือว่าไม่มีครับไม่มีกำลังคิดอยู่ไม่มีก็คือแบบดูแลตัวเองแข็งแรงดีใช่ครับแต่ว่าก็ยอมเสียสละหลายๆอย่างเพื่อผลงานอาทิเช่นออกไปเที่ยวกับเพื่อนออกไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่าใน1อาทิตย์จะได้กินข้าวนอกบ้านคือมื้อเดียวแค่มื้อเดียวเลย
อีก20มื้อคือเป็นอาหารที่เตรียมเองก็คือเน้นกินเนื้อสัตว์ใช่ครับคาร์โบน้อยลงใช่ครับก็เป็นอาหารที่ตวงทั้งหมดเป็นเฉพาะช่วงไดเอทแต่พอเราจบไดเอทเสร็จแล้วอ่ะเราก็เพิ่มปริมาณอาหารขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ต้องลดอะไรไม่มีชีทเดย์มั้ยหรือว่าหมูกระทะไม่กินแล้วหรือไม่ทุกวันนี้ก็กินบ่อยมากเลยเมื่อวานเพิ่งกินไอติมไป8ลูกเริ่มกลับมากินแล้วใช่ก็เริ่มเพิ่มหน่อยก็เทรนเนอร์เค้าให้โควต้าเราก็กินนี่ใช้ให้คุ้มกับที่เราอดไปได้ถามแฟนมั้ยบอกว่าชอบร่างใหม่มากเค้าก็ชอบทุกร่างแหละชอบร่างหรือชอบฟิล์มชอบผมบ้านนะอยู่เป็นแล้วพอต้องเล่นแม่อยู่เราต้องสตาร์ทหุ่นนี้ไว้เพราะมันต้องถ่ายมันเกือบครึ่งปีใช่ไหมใช่ครับจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าถูกสตาร์ทเรารู้สึกว่าเป็นวิถีชีวิตตัวเองไปแล้วหมายถึงว่าการกินครีนตอนนี้มันคือการกินครีนสำหรับผมมันคือการกินอาหารปกติแล้วอ่ะถ้าถามในแง่ของสุขภาพดีมาได้อะไรกลับมาบ้างนอกจากครีนหนึ่งคือผมรู้สึกสบายตัวสองคือได้ออกกำลังกายเป็นประจำคือก็เดินบนลู่เฉลี่ยก็ช่วงนั้นก็ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันก็มันก็ทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋านอนหลับดีระบบต่างๆในร่างกายก็ดีขึ้นแล้วตัวเชื้อแตกด้วยครับแตกเลยแตกเลยซ้อมยังตอนนี้ก็เหมือนเป็นข้างของกำลังกายผมว่ามันเป็นความสนุกมากกว่าไม่ถึงกับคลั่งหรอกว่างก็ไปถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้ว่างแบบไม่ได้สะดวกจริงๆก็คือแบบมีงานก็สคิปไปก่อนแต่ว่าเรื่องอาหารผมจะค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าตอนเข้าใจว่าตอนเอาออกมันยากแค่ไหนพี่แจ๊คว่าไงเออน้องแจ๊คเขาว่าไงบ้างเพราะว่าตอนนี้หุ่นเราก็แบบว่าเป๊ะปังมากครับชวนแล้วเขาบอกว่ากำลังตามมาอยู่เราก็คาดหวังได้แล้วนะครับว่าจามาเชตาก็จะมีซิกแพคเหมือนผมแต่เมื่อไหร่ต้องไปฟันจากปากเขาเองจริงๆเรามีการบอกไปว่าพี่เป็นโค้ชให้ไม่ด้วยเพราะว่าชวนแล้วเขาบอกว่ามันไกลบ้านเขาไม่ใช่อะไรหรอกคือชวนแล้วคือชวนมาเล่นด้วยกันใช่บ้านผมก็อยู่ไกลแล้วผมก็เสือกกระสนไปเล่นในเมืองครับอันนี้ฝากบอกเขาหรือบอกเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเฉยๆผมหมายถึงผมแต่จริงๆเขาก็เป็นคนรักสุขภาพก่อนหน้านี้เขาก็มีเป็นแผลเหมือนกันนะใช่ครับเพราะอาจจะเป็นช่วงที่ enjoy eating มากไปหน่อยแสดงว่าณตอนนี้แผลเป็นก็คือใหญ่กว่าชัดกว่าแล้วกันอย่าใช้คำว่าใหญ่กว่าชัดกว่าแข็งกว่าแข็งแรงกว่าแข็งแรงอันนี้ไม่รู้ครับไม่ได้เคยจับไม่น่าเชื่อไม่เคยจับเกิดอะไรอ่ะสามเราไม่อยู่จะได้ถ่ายเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าจะเริ่มในอีกประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านี่แหละครับมันมีความยากยังไงบ้างนอกจากต้องเตรียมบอดี้แล้วต้องเตรียมหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะเราอาจจะได้อ่านตามพงศาวดารต่างๆที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์ก็คือมันเป็นการตีความที่มันต้องผมว่ามันมีความล้อมาจากประวัติศาสตร์ที่เราต้องถ่ายทอดออกไปให้เขาเรียกว่าอะไรให้มันถูกต้องก็หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถูกตีความใหม่แล้วก็อย่างที่สองคือผมรู้สึกว่าเขาคือหนึ่งคนที่คืออยู่ในพงศาวดารใช่เรารู้สึกว่าเราต้องถ่ายทอดอย่างนอกจาก respect ตัวเองแล้วที่เราต้องทำงานอย่างเต็มที่คือ respect ที่เราต้องไปเป็นเขาด้วยสิ่งยากตอนนี้แล้วก็กังวลตอนนี้ก็คือเรื่องอะไรสำหรับแม่อยู่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศกับเรื่องของการแสดงนั่นแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นละคร period ที่อิงกับประวัติศาสตร์ผมว่ามันค่อนข้าง sensitiveบทสวดใช่มันจะมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำกังวลเรื่องภาษาการพูดในก็นิดนึงนะก็นิดนึงเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันรู้สึกว่ากลัวพูดแล้วมีเขาเรียกว่าคำสร้อยในสมัยนี้ติดไปพอเวลาเราเล่นละครปกติอ่ะเราจะเผลอพูดติดไปในละครอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นละครพีเรียดซึ่งเกิดในยุคสมัยวิทยามันไม่สามารถมีได้เลยก็รอชมรอติดตามเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนที่ทุ่มเทแล้วก็พยายามแต่ว่ามีคนอื่นๆด้วยก็ติดตามครับขอบคุณนะคะ